เมื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทันทีรอบตัวเราไม่ได้มีแค่บ้านและโรงเรียนแต่ยังมีชุมชนประเทศและโลกใบใหญ่เรื่องราวในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคตเราหนึ่งคนโยงใยสัมพันธ์กับร้อยพันเรื่องรอบตัวทำให้เราทุกคนบนโลกเกี่ยวข้องกันสังคมคือทุกเรื่องรอบตัวที่ยิ่งรู้ยิ่งดีกับชีวิตยิ่งคิดยิ่งสนุกสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกๆเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายนะคะมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของศิลปะค่ะซึ่งแน่นอนว่านี่คือวิชาโปรดของใครหลายๆคนนะคะทุกคนเคยเรียนศิลปะค่ะว่าแต่ศิลปะนี่มันมีอะไรบ้างถ้าสมมุติพี่วิวจะพูดถึงศิลปะสมัยใหม่ล่ะศิลปะที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเอาแค่สมัยใหม่มันคือสมัยไหนกันแน่และมันมีประเภทไหนบ้างนะคะพี่วิวเก็บมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะอย่าเพิ่งไปไหนมารับสมองประลองความรู้กันก่อนคำถามแรกของเราในวันนี้ก็คือรู้ไหมว่าศิลปะโรแมนติกมีลักษณะอย่างไรระหว่างศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการและอารมณ์ส่วนตัวหรือว่าจะเป็นศิลปะที่แสดงถึงอารมณ์รักแสนหวานรูปภาพใดเป็นกราฟฟิตี้แบบแท็กผลงานศิลปะไหนที่เป็นผลงานศิลปะประเภทเรียลลิซึมภาพคนทุบหินหรือภาพบัวน้ำมาไปหาคำตอบกันเอาจริงๆนะคะน้องๆถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงงานศิลปะเนี่ยงานศิลปะแต่ละยุคก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นของตัวเองใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรมงานจิตกรรมหรือว่างานประติมากรรมนะคะซึ่งพวกนี้นี่แหละค่ะก็คือลักษณะที่จะบอกเรานะคะว่าคนในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขานิยมอะไรกันค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงศิลปะสมัยใหม่เนี่ยนะคะเราต้องไปเริ่มพูดที่ช่วงศตวรรษที่18ค่ะแถวๆฝรั่งเศสนะคะเพราะว่ามันเกิดสิ่งสำคัญในสังคมขึ้นค่ะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญเลยนั่นก็คือมันเป็นช่วงที่วิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามานะคะเริ่มมีความก้าวหน้าต่างๆค่ะดังนั้นงานศิลปะในยุคนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดของคนค่ะจากเดิมเนี่ยนะคะที่งานศิลปะเนี่ยจะไปผูกติดกับอะไรเดิมๆเช่นไปผูกติดกับศาสนาหรือไปผูกติดอะไรที่คนสมัยก่อนเชื่อเนี่ยนะคะมันก็กลายเป็นว่างานศิลปะในยุคใหม่หรือว่าโมเดิร์นอาร์ตในช่วงปลายศตวรรษที่18เนี่ยนะคะมันจะสะท้อนถึงแรงบันดาลใจสะท้อนถึงจินตนาการของคนที่สร้างงานศิลปะขึ้นมาแทนค่ะซึ่งศิลปะยุคใหม่ในช่วงโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายประเภทเลยค่ะซึ่งเอาจริงๆมันหลายประเภทมากเลยนะแต่ว่าวันนี้พี่วิวรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังแค่ประมาณ7ประเภทด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละประเภทดีกว่าว่ามันมีประเภทไหนบ้างและแต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะไปเริ่มที่ประเภทแรกเลยค่ะเริ่มจากประเภทแรกนะคะก็คือศิลปะแบบโรแมนติกนั่นเองค่ะฟังชื่อแบบนี้ไปนะคะหลายคนก็โอ้โหโรแมนติกมันจะต้องเป็นเกี่ยวกับความรักแน่ๆเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะศิลปะแบบโรแมนติกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของอารมณ์แล้วก็จินตนาการส่วนตัวมากกว่าค่ะดังนั้นงานอะไรที่เป็นรูปแบบของศิลปะโรแมนติกเนี่ยนะคะมันจะต้องเกี่ยวข้องกับความสะเทือนอารมณ์ค่ะจะต้องแบบว่าแสดงอารมณ์ที่ร้อนแรงรุนแรงออกมานะคะภาพวาดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นภาพวาดที่แสงเงาจัดๆค่ะมีแรงเงามีสีสาดเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะน้องๆส่วนภาพวาดที่เป็นภาพวาดธรรมชาติเนี่ยก็จะต้องสะท้อนถึงธรรมชาติที่รุนแรงมีการเคลื่อนไหวเช่นทะเลคลั่งอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะถ้าสมมุติจะให้พี่วิวยกตัวอย่างผลงานที่เป็นศิลปะรูปแบบโรแมนติกเนี่ยนะคะพี่วิวก็จะขอยกภาพ The Raft of Medusa ค่ะของ Giordano Gerico ขึ้นมานะคะ
ซึ่งภาพนี้เขาจะบอกเล่าเรื่องของเรือเมดูซ่าที่มันอับปางลงนะคะแล้วทำให้คนเนี่ยจะต้องขึ้นไปลอยแพกันอยู่ถึง13วันเลยค่ะถ้าน้องๆดูที่ภาพนี้นะคะจะเห็นว่าอย่างแรกเลยคืออารมณ์ความรู้สึกมาเต็มเพราะว่าคนเรืออับปางใช่ไหมก็จะต้องแสดงความกลัวแสดงความตื่นเต้นอะไรต่างๆค่ะส่วนถ้าเราไปดูที่รายละเอียดเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าแสงเงาเนี่ยมันก็จะชัดสุดๆไปเลยค่ะสมกับที่เป็นงานศิลปะยุคโรแมนติกเลยนะคะส่วนงานศิลปะประเภทถัดไปเนี่ยนะคะก็คือประเภทนีโอคลาสสิกค่ะนีโอแปลว่าใหม่นะคะส่วนคลาสสิกก็แปลว่าดั้งเดิมค่ะมันคือการเอางานศิลปะสมัยกรีกโรมันเนี่ยนะคะขึ้นมานิยมใหม่อีกครั้งนึงค่ะซึ่งเขาก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากยุคนั้นนะคะอย่างที่น้องๆจะเห็นว่าอุ๊ยมันจะมีการวาดถึงปกรณำกรีกปกรณำโรมันประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งสิ่งที่เขาจะเน้นเนี่ยนะก็คือความกลมกลืนค่ะสีเนี่ยจะไม่ฉูดฉาดนะสีจะแบบผสมกลมกลืนเกลี่ยกันเนียนกริบเลยนะคะส่วนถ้าเป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะต้องแบบยิ่งใหญ่ค่ะและถ้าจะให้พี่วิวยกตัวอย่างภาพสักภาพนึงที่อยู่ในศิลปะนีโอคลาสสิกเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นภาพ The Intervention of the Sabine Women ค่ะของชาร์ลส์ดาวิดนะคะที่เป็นภาพในช่วงสงครามค่ะแต่เราจะเห็นว่าโอ้โหมีการเน้นสัดส่วนของทหารเนี่ยชัดเจนเลยนะคะและการไล่สีของภาพก็จะผสมกลมกลืนกันค่ะส่วนงานศิลปะประเภทที่3เนี่ยนะคะก็คือศิลปะแบบ Realism นั่นเองค่ะขึ้นชื่อว่า Real เนี่ยแปลว่าจริงใช่ไหมคะที่ผ่านมางานศิลปะเนี่ยเราชอบจะเลือกนำเสนออะไรสวยๆงามๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโอ้ช่วงเวลาที่แบบคนร่ำรวยหรือว่าอะไรต่างๆแต่ศิลปะแบบ Realism เนี่ยนะคะเขาก็จะเน้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของสังคมค่ะดังนั้นเขาจะวาดภาพสะท้อนถึงความยากจนความยากลำบากของคนชนใช้แรงงานอะไรแบบนี้นะคะก็คืออะไรที่มันจริงที่มันมีในสังคมตอนนั้นน่ะก็วาดมันออกมาเลยค่ะและตัวอย่างงานของศิลปะแบบนี้นะคะก็คือภาพ The Stone Breaker ค่ะของกูสตาฟโกแบร์นะคะที่เป็นภาพของคนกำลังทุบหินอยู่ในไร่นาค่ะก็แสดงให้เห็นว่าชาวไร่ชาวนาชุกนั้นเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรเหนื่อยนะคะแบบในไร่มีหินก็จะต้องไปทุบหินเพื่อเอาพื้นที่มาทำไร่ทำนานั่นเองค่ะก็จะเห็นว่าเป็นความจริงของสังคมนะคะแม่ฟังกันไปทั้งหมด3ประเภทแล้วนะคะจริงๆแล้วอย่างที่พี่วิวบอกนี่แหละว่ามันมีทั้งหมด7ประเภทด้วยกันนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนค่ะไปดูกันก่อนว่าน้องฮีโร่กับน้องฮาร์ทเนี่ยเขาจะพาเราไปไหนกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่ออีก4ประเภทที่เหลือค่ะไปไปดูกันหัวใจเนี่ยนี่แหละฮาร์ทที่นี่แหละที่เราจะมาเรียนศิลปะกันสวยมากเลยสีสันแปลกตากันอีกด้วยเนี่ยโอ้หลายสีเลยฮาร์ทเอาแบบนี้ก่อนที่เราจะเรียนศิลปะกันขอดูก่อนฮาร์ทเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้โอ้ยฮาร์ทเตรียมทุกอย่างมาเลยฮาร์ทเต็มสีไม้สีเทียนแล้วก็สีน้ำโหใจเย็นก่อนฮาร์ทไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าที่เนี่ยใช้สเปรย์แค่กระป๋องเดียวก็วาดรูปได้แล้วฮะได้จริงเหรอได้อยู่แล้วฮาร์ทไม่เชื่อพี่ใช่ไหมล่ะงั้นเราไปทางนู้นเรียนศิลปะกันดีกว่าไปไปฮาร์ทเก็บด้วยฮาร์ทดูดิสิเป็นกลางกลัวฮาร์ทดูข้างนี้ข้างนี้ก็เท่สวัสดีครับสวัสดีครับคือว่าตอนนี้เราอยากเรียนรู้เรื่องวาดรูปบนกำแพงอะครับอ๋อได้ครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มวาดกันเนี่ยเรารู้จักคำว่ากราฟฟิตี้ก่อนดีกว่าเนี่ยนะครับกราฟฟิตี้เนี่ยจริงๆรากศัพท์มันมาจากคำว่ากราฟิโตนะครับในภาษากรีกโบราณมันหมายถึงการขีดเขียนบนกำแพงนั่นเองใช่ครับต่อมามันก็แรกเริ่มก็มาจากการเขียนชื่อตัวเองเฉยๆหรือเขียนชื่อกลุ่มนี่แหละครับหลังๆมันก็ถูกพัฒนาในการวาดเป็นตัวหนังสือเป็นวาดเป็นภาพที่สวยงามมากขึ้นสวยจังเลยอะครับเนี่ยใช่ครับโอ้ยพี่ลูกไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าสเปรย์กระป๋องเนี่ยจะทำให้กำแพงเก่าๆออกมาเป็นงานศิลปะที่สวยได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะฮาร์ทพี่มวยที่เป็นศิลปินกราฟฟิตี้เนี่ยบอกว่างานกราฟฟิตี้เหล่านี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่2000เลยนะซึ่งเข้ามาพร้อมกับกลุ่มสเก็ตบอร์ดและผู้คนที่หลงไหลในวัฒนธรรมฮิปฮอป
ซึ่งกราฟฟิตี้ในปัจจุบันมีการพัฒนาและต่อยอดมาหลายรูปแบบรวมถึงการพัฒนางานด้านสตรีทอาร์ตด้วยนะฟังชื่อจากกราฟฟิตี้ครับมันยากไหมครับพี่ว่าเราไปลองทำกันเลยดีกว่าจะได้รู้กันเลยว่ายากไหมฮะเราลองทำเลยดีไหมได้ครับไปขั้นตอนการทำกราฟฟิตี้พี่มวยบอกว่ามีวิธีง่ายๆดังนี้1คือเราต้องหาหรือมีพื้นที่ที่เราอยากจะทำการพ่นสีลงไป2เมื่อเราได้พื้นที่สำหรับการทำกราฟฟิตี้แล้วเราก็กลับมาสเก็ตภาพที่เราต้องการลงไปบนกระดาษและสุดท้ายเมื่อพื้นที่และภาพสเก็ตของเราพร้อมแล้วเราก็จะทำการพ่นสีลงไปตามแบบที่เราสเก็ตมาได้เลยนี่ครับใส่แมสเรียบร้อยแล้วครับถูกต้องครับดีครับก่อนที่พวกเราจะพ่นสีก็จะมีการใส่หน้ากากอนามัยด้วยพี่มวยบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าระหว่างพ่นสีหน้ากากจะช่วยป้องกันสารเคมีได้ก่อนอื่นเราต้องทำการเช็คสีด้วยการพ่นสีทิ้งก่อนเพื่อปรับแรงดันของสีจะได้ง่ายต่อการพ่นบนกำแพงนั่นเองฮารู้ไหมพี่มวยเล่าให้ฟังว่างานกราฟฟิตี้เนี่ยแยกออกไปได้หลายประเภทเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบที่เรียกว่าแท็กแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเซ็นลายเซ็นหรือนามแฝงของแต่ละคนโดยใช้สเปรย์กระป๋องหรือปากกาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่สีเดียวซึ่งอาจจะพ่นเป็นตัวอักษรธรรมดาหรือทำให้ดูหนาหรือมีมิติมากขึ้นหรือจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่จะพ่นรูปคนหรือคาแรคเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนภาพเสมือนจริงหรืออาจจะเป็นการ์ตูนที่ศิลปินออกแบบเองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของเขาก็ได้หรือจะเป็นแบบที่เห็นได้บ่อยๆอย่างโปรดักชันที่หมายถึงคนหลายๆคนทำงานร่วมกันในสไตล์ของตัวเองแต่ทำอยู่บนพื้นที่เดียวกันให้ออกมาเป็นงานชิ้นเดียวกันนั่นเองเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าได้ทดลองดีครับมันจะมีบางส่วนที่สามารถปรับให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้อีกได้ค่ะเดี๋ยวพี่ลองช่วยปรับให้ดีกว่าได้เลยค่ะจะได้ดูชัดเจนดูง่ายขึ้นจะคุมยากหน่อยอะเราพอเราถนัดมากขึ้นมันก็จะคุมง่ายขึ้นเราก็จะวาดให้มันมีสัดส่วนที่มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันช่องไฟพอๆกันจะเสร็จก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยฮัทพี่แล้วมันต้องใช้ความอดทนความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความตั้งใจด้วยแต่ว่าพี่ว่าเรามีปัญหาหนึ่งแล้วเราจะเอาอันนี้ไว้ไหนอ่ะก็จริงไว้หน้าบ้านไหมไม่เอาแต่ฮัทห้องน้ำห้องน้ำไหนใกล้บ้านโอ้โหหน้าห้องน้ำสาธารณะเนี่ยนะไม่เอาในโรงเรียนห้องนอนห้องนอนมันเล็กไปป่ะเนี่ยน้องบ้านน้องบ้านไปรถไหมอ่ะกลับมาจากช่วงของน้องฮีโร่กับน้องฮาร์ดแล้วนะคะตอนนี้เรายังติดรูปแบบศิลปะสมัยใหม่กันอยู่อีก4รูปแบบด้วยกันค่ะน้องๆดังนั้นเรามาดูทีละรูปแบบกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากรูปแบบที่4นะคะก็คือศิลปะแบบ Impressionism ค่ะซึ่งเอาจริงๆน้องๆถ้าสมมุติว่าใครศึกษาศิลปะนะคะจะเห็นว่าก่อนยุคนี้เนี่ยศิลปินชอบสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการเก็บเอาโมเมนต์ใหญ่ๆเอามาไว้ในรูปค่ะดังนั้นศิลปินในยุค Impressionism เนี่ยนะคะหรือว่าศิลปะแบบประทับใจเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าทำไมเราจะต้องเก็บอะไรที่มันยิ่งใหญ่ที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆด้วยเราเก็บแค่เสี้ยววินาทีนั้นหรือช่วงเวลานั้นที่เราประทับใจไม่ได้หรอดังนั้นนะคะมันก็เลยออกมาเป็นงานศิลปะรูปแบบนี้นี่แหละค่ะที่เขามุ่งจะแสดงอะไรที่แบบเขาประทับใจแค่ในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นน่ะเขาจะเน้นไปที่ผิวสัมผัสหรือว่าอะไรต่างๆมากกว่าที่จะไปเน้นถึงแบบว่าเรื่องราวยิ่งใหญ่อลังการที่ต้องการนำเสนอนะคะและตัวอย่างงานในรูปแบบนี้นะคะก็คือรูป Water Lilies หรือว่าภาพบัวน้ำเนี่ยนะคะของโคลด โมเน่ค่ะซึ่งเขาอ่ะ
แค่มองออกไปในสวนหลังบ้านของเขานะคะแล้วเขาก็วาดออกมาค่ะเป็นภาพสะพานโค้งๆเป็นภาพสระบัวนะคะและงานนี้ไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่มีเป็นชุดเลยนะคะซึ่งในสมัยที่เขาวาดขึ้นมาเนี่ยงานก็ไม่ค่อยได้มีคุณค่าสักเท่าไหร่ค่ะทุกคนก็มองว่าก็สวนบัวหลังบ้านไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขากลายเป็นแรงบันดาลใจของศิลปินจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะและถัดไปนะคะงานศิลปะประเภทที่5ก็คือ post impressionism ค่ะซึ่งอันเนี้ยโอ้โหบอกเลยพี่วิวอธิบายยากมากค่ะน้องๆเพราะว่ามันไม่ได้มีลักษณะเฉพาะแล้วนะคะมันเกิดจากการที่ศิลปินเนี่ยอยากหนีจาก impressionist อีกทีนึงค่ะรู้สึกว่าก็ไม่อยากวาดเหมือนเขาอะอยากวาดแบบใหม่ดังนั้นเขาก็เลยสร้างสรรค์งานศิลปะออกมาที่เป็นตัวเองมากขึ้นเยอะเลยนะคะยกตัวอย่างงานศิลปะยุคนี้นะคะก็มีรูป Tahitian Women on the Beach ค่ะของพอลโกแกงนะคะที่เขาพยายามจะแสดงให้เห็นวิถีชีวิตบนเกาะลาฮิติค่ะที่แตกต่างจากที่ที่เขาจากมานะคะส่วนอีกรูปนึงเนี่ยนะคะบอกเลยว่าดังมากค่ะเพราะมันคือรูป The Starry Night นะคะของวินเซนต์แวนโกะนั่นเองค่ะน้องๆ น่าจะคุ้นกับภาพนี้กันดีนะคะมันคือภาพที่วินเซนต์แวนโกะเนี่ยมองออกไปนอกหน้าต่างค่ะแล้วก็จินตนาการถึงภาพยามค่ำคืนนะคะคือเขาวาดกลางวันแต่เขาจินตนาการถึงภาพตอนกลางคืนนะเนาะดังนั้นสีสันอะไรต่างๆมันก็จะสดมากๆนะคะเพราะนี่คือศิลปะแบบ Post Impressionist นั่นเองค่ะว่างานศิลปะแบบ post impressionist เนี่ยล้ำแล้วใช่ไหมคะยุคหลังจากนั้นล้ำไปอีกค่ะเพราะว่ารูปแบบที่6เนี่ยนะคะคือรูปแบบ cubism ค่ะซึ่งเขาไม่เน้นเรื่องราวไม่เน้นอะไรแล้วแต่เขาอยากเน้นรูปทรงเรขาคณิตนะคะเพื่อหนีจาก post impressionist อีกทีนึงค่ะคือ post impressionist เนี่ยมันจะเป็นการวาดอะไรที่แทบจะไม่มีรูปทรงอะไรที่บังคับได้แล้วนะคะดังนั้นในยุคนี้เขาก็เลยบอกว่าจัดเรขาคณิตไปเลยจ้าเน้นรูปทรงอะไรต่างๆเอามาประกอบกันเป็นรูปนะคะซึ่งตัวอย่างงานในยุคนี้นะคะก็คือ The Three Musicians ค่ะของปาโบปิกัสโซนะคะซึ่งถ้าน้องๆรู้จักปิกัสโซกันดีจะรู้ว่านี่คือศิลปินที่เชี่ยวชาญด้านการใช้เรขาคณิตมากๆค่ะก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะวาดให้เหมือนจริงแล้วนะแต่เขาเน้นเรื่องการใช้เรขาคณิตเป็นหลักนะคะและรูปแบบสุดท้ายนะคะก็คืองานศิลปะแบบ Surrealism ค่ะซึ่ง Surreal แปลว่าเหนือนะคะ Real แปลว่าจริงค่ะ Surreal คือเหนือจริงไปนะคะงานศิลปะในยุคนี้เขาเชื่อว่าเขาจะถ่ายทอดอะไรที่อยู่ในจิตใต้สำนึกหรือว่าในความฝันค่ะเพราะศิลปินในยุคนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในข้างในเราเนี่ยนะอย่าไปเก็บกดเอาไว้มันจะไม่ดีกับร่างกายถ่ายทอดมันออกมาถ่ายทอดมันออกมาผ่านงานศิลปะค่ะอย่างชิ้นหนึ่งที่ดังมากๆเลยนะคะของศิลปะ Surrealism คือ The Persistence of Memory ค่ะของซัลวาดอร์ดาลีนะคะที่เขาเป็นศิลปินชาวสเปนเนาะแล้วดูรูปเขาสิคะเขาวาดถึงนาฬิกานิ่มค่ะคือปกติเราก็รู้ว่านาฬิกาเป็นของแข็งเนาะแต่ว่าอันนี้ในฝันหรือในจินตนาการของเขาเนี่ยนะคะนาฬิกามันนิ่มมันเหลวมันไหลไปหมดเลยค่ะก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพที่เหนือจริงนะคะทุกคนและนี่แหละค่ะก็คืองานศิลปะสมัยใหม่ทั้ง7รูปแบบที่พี่วิวเก็บมาเล่าให้น้องๆฟังนะคะไหนน้องๆชอบรูปแบบไหนกันบ้างลองจินตนาการไว้ในใจดูนะคะแต่สำหรับตอนนี้ค่ะน่าเสียดายมากๆที่เวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าพี่วิวก็ยังมีเรื่องราวสนุกๆแบบนี้มาเล่าน้องๆฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวรอฟังกันค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาทบทวนความรู้กันครับทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าศิลปะโรแมนติกมีลักษณะอย่างไรจะเป็นศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการและอารมณ์ส่วนตัวหรือว่าศิลปะที่แสดงถึงอารมณ์รักแสนหวานถึงจะชื่อว่าโรแมนติกแต่จริงๆแล้วศิลปะโรแมนติกเป็นศิลปะที่แสดงถึงจินตนาการและอารมณ์ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ตื่นเต้นเร้าใจหรือสะเทือนอารมณ์รูปภาพใดเป็นกราฟฟิตี้แบบแท็กจะเป็นภาพแบบที่1หรือภาพแบบที่2นะถูกต้องครับภาพที่2ที่เรียกว่าแท็กก็เพราะว่าจะเป็นการเซ็นลายเซ็นหรือนามแฝงของแต่ละคนซึ่งอาจจะพ่นเป็นตัวอักษรธรรมดาหรือจะทำให้ดูหนาหรือมีมิติมากขึ้นก็ได้แล้วผลงานศิลปะไหนที่เป็นผลงานศิลปะประเภทเรียลลิซึมนะระหว่างภาพคนทุบหินหรือภาพบัวน้ำภาพคนทุบหิน The Stone Breaker นั่นเองครับเย้ตอบถูกอีกแล้วปรบมือ